มาเปิดเบื้องลึกเล่ร้ายตะวันตกรุมถึงยูเครนสอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งขายสมบัติชาติและแหล่งน้ำมันถูกวางกับดักหนี้ยึดทั้งประเทศจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่21กรกฎาคม2565ธนาคารกลางยูเครนได้ประกาศว่าได้ปรับลดค่าเงินฮาลิฟเนียของยูเครนลง 25% อย่างเป็นทางการซึ่งกำหนดอัตราฮาลิฟเนียตั้งไว้ที่ 36.5686 ต่อดอลลาร์เทียบกับ 29.25 ซึ่งถูกแช่แข็งมาตลอด5เดือนที่ผ่านมาโดยทางสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอจากยูเครนในการระงับการชำระนี่ไปจนถึงสิ้นปี2566ต่อมาทางด้านของเพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยอ้างอิงจาก Bloomberg และ RT News ระบุว่าภายหลังยูเครนถูกสหรัฐยุโรปยุให้ล้มการเจรจาสันติภาพยุติการสู้รบกับรัสเซียหวังหลอกใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือให้เศรษฐกิจรัสเซียล่มจากการคว่ำบาตรล้มรัฐบาลโดยสื่อตะวันตกพากันเป่าประกาศมาตลอดว่าเงินรูเบิลจะเป็นฝุ่นบ้างอาวุธรัสเซียจะหมดจากคลังแสงบ้างรัสเซียไม่มีชาติใดครบบ้างสารพัดที่จะปั้นน้ำเป็นตัวแต่ผ่านมาแค่5เดือนทุกสิ่งที่สหรัฐต้องการกับตลับปัดตรงกันข้ามไปหมดทั้งค่าเงินรูเบิลแข็งขึ้นกว่าก่อนคว่ำบาตรรัสเซียมีรายได้ส่งออกและได้ดุลการค้ารัสเซียเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ28ปีนานาชาติทุกทวีปทั่วโลกกว่า150ชาติแห่ซบฝ่ายรัสเซียกลุ่มโอเปกและชาติอาหรับผู้ผลิตน้ำมันโดนรัสเซียดูดมาหมดไม่เหลือไว้ให้สหรัฐแม้แต่ชาติเดียวชาติแอฟริกาผลิตน้ำมันก๊าซทองคำยกขยงมาทั้งทวีปละตินอเมริกาและชาติมีน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกถูกดูดมารวมกันเรียบยังไม่นับจีนอินเดียที่มีพลเมืองและผลิตอาหารรวมกันได้มากที่สุดในโลกอาวุธรัสเซียก็ยึดไปจากยูเครนที่นาโต้ส่งไปให้และทหารยูเครนก็เอามาขายถูกๆนั่นเองยังไม่นับอาวุธที่รัสเซียผลิตเอง24ชั่วโมงเหลือล้นจนยูเครนที่ถูกหลอกใช้มาตลอดทั้งแตกขาดดุลทางการเงินกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนหนีความจริงไม่พ้นต้องยื่นเอกสารขอหยุดพักชำระหนี้นาน2ปีกับเจ้าหน้าที่เงินกู้สหรัฐยุโรปญี่ปุ่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกองทุนต่างๆอีกหลายแห่งการหยุดพักชำระหนี้นานขณะนี้ก็คือเบี้ยหนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเพราะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้แล้วเป็นช่วงรอยต่อก่อนจะเข้าสู่สถานล้มละลายโดยสมบูรณ์และถูกเจ้าหนี้ยึดดินแดนทรัพย์สินชาติสัมปทานรัฐวิสาหกิจชดใช้เป็นหลักประกันหนี้ศูนย์ล่าสุดวันที่21กรกฎาคม2022เงินตราฮาลิฟเนียยูเครนอ่อนค่าลงอย่างหนักไปต่อไม่ได้เงินเฟ้อสูงจนแทบไร้คุณค่าที่แท้จริงธนาคารกลางของยูเครน NBU ต้องประกาศลดค่าสกุลเงินลง 25% จากเดิม 29.25 ฮาลิฟเนียต่อดอลลาร์อ่อนค่าเป็น 36.59 ฮาลิฟเนียต่อดอลลาร์เพื่อหวังว่าเงินทุนสำรองสกุลต่างชาติจะไม่ไหลออกกระทบเศรษฐกิจเร่งสู่การล้มละลายเร็วขึ้นธนาคารกลางยูเครนอ้างว่าขั้นตอนนี้จะปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตยูเครนผสานเงื่อนไขอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับกลุ่มธุรกิจและครัวเรือนต่างๆและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงสงครามการเปลี่ยนแปลงลดค่าเงินในอัตราแลกเปลี่ยนหวังว่าจะทำให้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าและส่งผลให้ยอดขายสินค้ารายได้จากสกุลเงินต่างประเทศโดยผู้ส่งออกเพิ่มขึ้นลดพฤติกรรมการเก็งกำไรของผู้เข้าร่วมตลาดและช่วยให้การคาดการอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพวันที่20กรกฎาคม2022นายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าคู่หูชาวอเมริกาและพันธมิตรอังกฤษที่ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากเยอรมนีโปแลนด์และประเทศในย่านทะเลบอลติกต้องการเปลี่ยนสงครามในยูเครนให้เป็นสงครามที่ใหญ่กว่าเพื่อรีเซ็ตระบบการเงินโลกและสร้างการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียและชาติในยุโรปสรุปยูเครนถูกชาติตะวันตกหลอกใช้ทำสงครามจนสุดแล้วรุมถึงทางการเงินจนกลายเป็นกับดักหนี้ต้องพักชำระหนี้ลดค่าเงินฮาลิฟเนียให้อ่อนค่าลงมามากๆขั้นตอนต่อไปก็วิกฤตต้มยำกุ้งต้องขายรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าประปาแหล่งน้ำมันก๊าซสัมปทานท่าเรือแหล่งอาหารดินแดนให้กับเจ้าหนี้แต่ละรายเพื่อชดใช้หนี้และห้ามยูเครนทำการค้าแข่งกับธุรกิจเหล่านี้อย่างน้อยเป็นร้อยปียูเครนจะเป็นชาติที่ไม่เหลืออะไรเลยแคว้นใดที่ไม่อยากรับสภาพหนี้ต้องประกาศแยกเอกราชออกจากยูเครนเท่านั้นพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัม
ัมครับ 2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่เริ่มเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000ทอนบาท1แต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ